วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณใหม่ชรวรรณได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V2 โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าความจริงวันนี้เรื่องที่ดินที่แปลงนี้คือคุดแดงที่ส่วนบุคคลโฉนดฉบับจริงอยู่ธนาคารธกส.สาขาวานรนิวาสชื่อเจ้าของโฉนดเอาไปจำนองกับธนาคารส่งดอกทุกปีไม่มีขาดธกส.ไม่มีนโยบายยึดที่ดินคืนถึงแม้ไม่ส่งต้นดอกแต่จะมีนายหน้าค้าที่ดินเอาไปยิงแอดโพสเชิญคนมาซื้อและถ้ามีคนสนใจไถ่ถอนได้เมื่อมีการโอนเกิดขึ้น FC ตาพลติดต่อหานายหน้าคนหนึ่งในคลิปเมเดจึงเกิดการลงพื้นที่จริงตามข่าวดูหน้างานเสร็จไปขอดูโฉนดฉบับจริงที่ธนาคารว่าไม่มีติดข้อพิพาทและไม่มีการฟ้องร้องเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้จึงวางจองเงิน 50,000 บาทณธนาคารทำสัญญาว่าจะซื้อขายเกิดขึ้นสัญญาระบุไว้30วันให้มาโอนกรรมสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นนับจากวันนี้10 พฤษภาคม 2565มีการถ่ายสำเนาโฉนดและมาทำการไร้สดโฉนดฉบับจริงยังอยู่ที่ธนาคารสยบข่าวแอบไปซื้อไว้ก่อนหน้านี้สยบข่าว FC โกงราคาแบ่งกับนายหน้าไม่จริงข้อตกลงเบื้องต้นอาจจะกู้ซื้อในนามนิติบุคคลบริษัทเปิดมาครบ1ปีพอดีที่ผ่านมาคงเดินบัญชีไว้ไม่น้อยขอเวลา1เดือนกลับไปดูเรื่องการกู้ไม่ก็ไประดมทุนจากการขายของที่มีไร่ละ 110,000 ทั้งหมด16ไร่รวมแล้ว1,700,000วางจองไว้ 50,000 อีก30วันรอดูผลรายงานจากตำบลกุดเรือคำอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครจบข่าวหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเดี๋ยวพวกควายคังข้างไข่ก็โอนให้เองพ่อแม่จะกินหรือไม่ไม่สนขอให้ไอ้จำเลยได้อยู่ดีกินดีมีรถหรูขับแม้แต่ตัวคนที่โอนอยากรู้พวกมึงมีเหมือนจำเลยไหมควายทั้งหลายแทนที่จะไปซื้อที่ดินติดสายหลักไม่ไกลจากชุมชนเงินมันซ่อนไว้ทำแบบนี้จะได้ขอ FC ได้ง่ายไอ้หานี่ขี้ขอจริงๆคนอย่างจำเลยมันต้องการเอาชนะทุกๆคนอยากเด่นอยากดังอยากรวยแต่ในสิ่งที่ชั่วช้าเลวทรามฆาตกรทำเด็ก3ขวบได้ใจมันโหดร้ายมากอยากให้มันได้รับกรรมเร็วๆจังผัวเมียจอมดวงโลกทำเรื่องกู้แบงค์คงใช้เวลามากกว่า30วันแต่ทำสัญญาจะซื้อจะขายโอนภายใน30วันแบบนี้มีสิทธิ์โดนริบมัดจำเสีย 50,000 ฟรีๆคงมีเงินสดในมืออยู่แล้วคงไม่ได้กู้อาชีพขอทานออนไลน์ควรผิดกฎหมายและจับติดคุกได้แล้วทำให้คนลำบากจริงๆก็จะไม่มีคนอยากช่วยเหลืออ๋อในซองนั้นยังเป็นแค่สำนวนถ่ายเอกสารมาถึงว่า
แอบแอบหลบหลบไม่โชว์เต็มเต็มแล้วก็ไม่ให้กล้องถ่ายใกล้ด้วยนะแล้วก็มานั่งขอทานว่ามีนี่สารพัดงั้นก็ไม่ทันย้ายงูเขียวแน่คงอุทธรณ์คำสั่งรื้อถอนขอเลื่อนระยะเวลาได้อ๋อค่ะไปสร้างใหม่จะใช้ทุนน้อยกว่าหรือแต่คนอย่างมันดันทุรังจะยอมแพ้คำดูถูกดูแคลนไม่ได้เรื่องทุบมันจึงทำทุกอย่างหลีกเลี่ยงการทุบเป็นย้ายความจริงมันไม่อยากรักษาไอ้งูเขียวไว้หรอกแต่ขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้ไอ้พระวัดดันก็ดินเป็นหมาถูกน้ำร้อนรวกเลยเงินมันมีเป็นถุงปุ๋ยแค่ไปทำทีไปอ้อนแม่ยกทำทีขอเงินถ้าได้ก็เอาถ้ามีคนโอนไวแต่ความจริงไปเอาเงินก้อนโตที่เคยได้มาจับจ่ายดีไม่ดีมีเงินเป็นร้อยล้านเราว่ามากกว่าร้อยล้านนะเพราะเพื่อนเราที่อยู่เมืองนอกที่ตกเป็นเหยื่อ4คนไม่ใช่น้อยถ้าสีนางนั้นไม่โกหกเรานะคะไม่รวมจากพวกโง่ทั่วโลกมีความเป็นไปได้ว่ามีเงินร้อยล้านบีบน้ำตาตอแหลจนรวยเรามโนผิดเหรอรอที่ดินยังไม่โอนจะย้ายพญานาคไปยังไงถึงบอกว่าจะยื้อเวลารับหลวงพรางจริงๆเนาะชีวิตชัยพวยมีไรจริงมั่งอ๋อลืมไปโกหกจริงๆนาความเชื่อจนงมงายด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการตายของเด็กหญิงเพราะจำเลยเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์มากมีความเชื่อว่าทำแบบนี้หรือแบบนั้นแล้วจะร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แต่คนทำชั่วก็ยอมถูกกฎแห่งกรรมตามสนองไม่ช้าก็เร็วจะจนหรือจะรวยก็หนีไม่พ้นบ่วงกรรมไม่มีใครอิจฉาชีวิตจำเลยหรอกแค่เพียงแต่เขารอดูว่าจำเลยเหลือเวลานอกคุกใช้เงินอีกกี่ปีเรื่องขี้โม้ไว้ใจพวยเหมือนที่โม้ว่าเงินเดือนครึ่งแสนมีแต่ FC กินยาเท่านั้นที่เชื่อเห็นว่าจะพาพ่อไปทำพิธีอะไรในที่ที่วางมัดจำวันศุกร์นี้มั้งคนที่เชื่อในไสยศาสตร์เอะอะอะไรทำแต่พิธีกรรมแทนที่จะเชื่อในกฎหมายกฎแห่งกรรมสังเวชใจถ้าอย่างนั้นก็ยังเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินยังไม่ได้แล้วจะย้ายปูนอย่างที่นางเถิกทำคลิปก็ยังไม่ได้ตอแหลจริงๆแค่วางเงินมัดจำไม่ใช่จ่ายสด900,000อย่างที่โม้ไว้สำเนาที่เอาไปให้พ่อแม่มันดูก็ยังไม่ใช่ชื่อมันแต่ทำคอนเทนต์หลอกแดกน้ำมือหาความจริงจากผัวเมียจอมลวงโลกไม่ได้เลย